สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยากไปอีกนะครับผมอยู่ที่ถ้ำเลเขากรอบนะครับซึ่ง อยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับเป็นถ้ำที่อยู่ภายใต้ภูเขาหินปูนนะครับซึ่งว่ากันว่าโอบล้อมด้วยสายน้ำนะครับทุ่งนาและก็ป่ายางนะครับซึ่งหินงอกหินย้อยที่นี่เนี่ยต้องบอกว่างดงามตามธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับก็ภายในก็จะมีทำพระผานางคอยหินตาหินย้อยเจ้าแม่กวนอิมมีลักษณะนะครับแล้วก็ช่วงที่ล่องเรือเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับครับนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปที่จุดคัดกรองครับอยู่ด้านหลังนี้ครับอย่าใกล้ๆนะครับซึ่งที่มาที่ไปของถ้ำเขาเลเขากรอบนี้ไม่รู้นะครับไม่ได้เปิด Google มาด้วยฮะเดี๋ยวจะถามเป็นที่เป็นคนพายเรือนะครับเนี่ยด้านล่างเราก็จะเห็นเป็นเรือนะฮะนี่นะครับโปรแกรมท่องเที่ยวถ้ำเลเขากรอบนะครับจุดที่1 นะครับเป็นจุดจำหน่ายตั๋วเรือนะครับแล้วก็จุดที่2 นี่เป็นการลงนั่งเรือนะครับจุดที่3เป็นปากทางเข้าถ้ำนะครับวนไปจุดที่4นะครับชมถ้ำคนทันนะครับจุดที่4จุดที่5ห้องชมห้องเจ้าสาวนะครับจุดที่6ชมหินตาหินยายนะครับจุดที่7นะครับสนุดลอดท้องช้างนะครับลอดท้องช้างจุดที่7นะครับจุดที่8นะครับลอดช่องมังกรแล้วก็สิ้นสุดที่จุดที่9นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาซื้อตั๋วเรือตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นเรือ1ลำ5คนนั่งได้ประมาณ 3-5 คนนะครับจะมาคนเดียวก็ได้ใช่มั้ยครับ3-4 คนครับครับผมเพราะว่าเราเป็นรหัสครับผมแต่เรา3คนเองเข้ากับ3คนก็โอเคกันราคา300บาทนะครับเป็นเหมาลำนะครับอันดับแรกจุดแรกนะครับนี่นะครับเป็นท่าเทียบเรือนะครับจำแรกนะฮะลงเรือนี่นะครับจะลงเรือไปแล้วก็จะมีพี่ทีมงานด้วยปล่อยไปก่อนครับนั่งหน้าเลยครับอะไรครับมันมือถือมันตกมันก็ตกอยู่ในเรือแหละมันไม่ตกไปไหนเนี่ยครับต้องลงเรือก่อนฮะนี่นั่งคู่กันเลยนะแล้วครับตรงไหนนะครับครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะครับจุดแรกเราจะไปที่ไหนครับพี่ไปเข้าถ้ำครับเสาถ้ำเข้าถ้ำก่อนนะครับเป็นจุดแรกเลยครับเด็กเขาซื้อตั๋วอ๋อจุดแรกคือตรงนี้ฮะใช่ท่าเทียบเรือซื้อตั๋วจุดสองก็ลงเรือนะครับจุดสองก็คือลงเรือนี่นะครับจุดสามต่อไปก็คือเข้าถ้ำเข้าถ้ำใช่ไหมครับถ้ำนี้จะมีหลายถ้ำ3-4-5-6-7-8-9นะครับตลอดเขาเรียกอะไรตลอดเนี่ยครับเส้นทางเนี่ยเราใช้เวลากิโลครับ3กิโลเป็นระยะทางประมาณ3กิโลนะครับรอบ45นาที1รอบก็คือจะเที่ยวกันเป็นวงกลมอ่ะครับครับปกติที่นี่เนี่ยฝนตกหรือว่าอะไรก็เที่ยวได้ใช่มั้ยฮะฝนตกหนักเที่ยวไม่ได้ครับอ๋อเปียกต้องดูปริมาณน้ำด้วยใช่มั้ยใช่ครับแล้วมันมีช่วงที่มันแห้งมั้ยครับก็มีแต่โดยปกติก็คือเที่ยวได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมครับช่วงรุนแรงนี่เที่ยวได้อ๋อครับผมนะครับก็ที่เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าที่นี่นะครับก็สามารถเที่ยวได้ตลอดปีรุนแรงก็อาจจะเที่ยวได้แต่ถ้าฝนตกนี่อาจจะต้องพิจารณาหน่อยถ้ามันตกหนัก
เพื่อความปลอดภัยของนักความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งตลอดเส้นทางก็3กิโลใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเขากรอบเขากรอบประวัติตำนานตำนานตำนานนะก็คือเมื่อก่อนจะเป็นที่หาปลาของชาวบ้านเส้นนี้ใช่ไหมครับใช่ร่องน้ำที่เราเล่นอยู่ครับร่องน้ำที่เข้าไปในถ้ำอย่างเงี้ยครับง่ายๆนะครับครับตอนนี้ก็ไม่มีหาแล้วยังหาอยู่ไหมว่าเป็นเรื่องเล่าของเมื่อก่อนอีกนานไปกว่านั้นอีกครับมันจะเป็นที่นั่งหาความสงบหรือเป็นที่อยู่ของเสือครับแถวนี้ครับใช่โอ้เดี๋ยวมีหน้าผาด้วยนะมีนะครับมีงูด้วยครับอันนี้ภูเขาที่เราจะเข้าไปข้างล่างอันนี้มันคงจะไม่มีเขาก็ต้องสำรวจหมดก่อนครับจะเปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวได้ถ้ามีงูใหญ่ๆนี่พี่คงจะไม่ปลาโอ้โหพี่ผมไม่กลัวโคตรกลัวพี่ต้องไปส่งโรงเรียนครับนะครับอันนี้คือที่เราจะเข้าใช่ไหมพี่ใช่ครับแคบแค่นี้ล่ะคือแค่นี้เราต้องนอนไงต้องนอนนะครับนอนได้ครับต้องเอนนอนลงมาเนี่ยครับปักถ้ำนะครับที่เรากำลังจะเข้าไปนะครับแคบนิดเดียวนะครับนี่เขตร้อนธรรมชาติปั๊บน้องก็ต้องนอนเลยอย่างเงี้ยเนาะนอนเลยละนอนเลยพี่ครับหายแล้วหายแล้วต้องนอนเลยเว้ยตายครับไม่ตายแต่ต้องนอนนะครับไม่นอนนี่ไปไม่ได้น้องครับตอนนี้ผมนอนอยู่น้องก็ยาวลงมาอีกนี่เอาหัวมาฟังตรงนี้มีอะไรก็บอกด้วยพี่คือก็พี่เป็นคนดูแลตลอดนะครับนะจะมีบอร์ดด้านหลังนี่รองตัวเราอยู่แล้วนะครับไม่ต้องล้นตัวนั่งที่เดิมมันดูแบบใกล้มากนะแล้วก็มืดด้วยนะครับข้างในนี่มองไม่เห็นอะไรเลยครับซ้ายมือนะครับตรงนั้นก็จะเรียกว่าถ้ำมังกรซ้ายมือถ้ำมังกรนะซ้ายมือทางที่เราจะไปเดี๋ยวก็กลับมาตรงนั้นนะครับคือโปรแกรมเที่ยวอย่างที่น้องอ่านป้ายมาเมื่อกี้นะวนมาใช่พี่ครับผมนะครับมี2 3 4 5 6 7 8 9ถ้ำมังกรนี่8กับ9นะครับโอเคครับนั่งครับนั่งขึ้นเดินแล้วขึ้นเดินนะครับขึ้นเดินมีจุดให้ลองใช่ระวังศีรษะด้วยอ๋อตรงนี้ใช่มั้ยครับครับโอเคขึ้นไปเดินเนาะไม่ต้องดันออกมาโอเคครับเข้าไปพี่ให้เข้าอ่ะน้องให้ออกเลยครับไปขึ้นครับขึ้นจะช้าจับเลยน้องจับคนภายด้านหน้าเลยจับพี่คนภายด้านหน้าระวังข้างบนด้วยนะครับระวังหน่อยครับทุรักทุเลกันหน่อยนะครับระวังนี่ต้องระวังอันนี้เดินไปเลยจ้าพี่พี่จะระวังนี่น้องก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับที่เป็นความหนักเนี่ยมืดตึ๊บเลยนี่เป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยตอนขึ้นมาเดินนี่ก็จะมีพี่คอยนำทางครับพี่โอเคครับเพราะว่าอย่างเรือลำที่เรานั่งมาเมื่อกี้ก็จะวิ่งอีกทางนึงข้างใต้ที่เราเดินเนี่ยไปเรารับเราอยู่ข้างหน้าฝั่งโน้นวันเวครับโอเคไปทางนี้เลยน้องมาเสียงเรือได้ยินไหมครับเรือนี่ไปข้างใต้เนี่ยอ๋อรอบไปใต้นี้ที่เราเดินอยู่นะเสียงออกมาเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นที่แคบเรือนั้นไปขุดกับหินก็เลยมีเสียงดังขึ้นเป็นถ้ำแรกที่มีชื่อเรียกว่าถ้ำคนทันถ้ำคนทันใช่แปลว่าอะไรพี่คนทันคนทันนี่ก็เป็นบรรลุกึ่งเทพนะครับคนที่เล่นดนตรีเคยดูหนังตอนเช้าไหมครับครับอันนี้ก็จะเรียกว่าหินผ้าม่านผ้าม่านอ๋อเหนื่อยเหมือนคล้ายประมาณคล้ายประมาณเป็นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณถ้ำคนทันนะครับซึ่งพี่เจ้าหน้าที่แกก็อธิบายอยู่ครับก็เป็นหินงอกนะครับก็เป็นหินย้อยหินงอกนะครับถ่ายรูปได้นะตามสบายนะครับที่นี่สามารถบันทึกภาพได้ตามสบายนะครับภาพอย่างเดียวก็คือห้ามจับอย่างที่มีป้ายบอกนะครับเนี่ยเธอต้องรอดอีกแล้วข้างในมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็มาเจอเราอีกฝั่งหนึ่งหน้าตาเรารอมารอแล้วข้างหน้าข้ามมาก็จะมาเป็นที่ท่าเรืออีกที่หนึ่งครับ
ถ้าพี่เขาไม่มาแล้วเราคงต้องไว้น้ำกลับโอเคครับความเข้าใจก็นักท่องเที่ยวก็ต้องได้นะครับเราก็อยู่ในช่วงที่3ที่4นะในนี้ก็ยังมีพอจะมีแสงไฟให้เรามองเห็นความสวยงามของหินย้อยอยู่นะครับบางจุดเราก็ต้องนอนนะครับเพื่อให้เรือรอดบางจุดเราก็ต้องก้มมาเลยที่เจ้าหน้าที่จะคอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับแบบใครที่มาจะมาเที่ยวแล้วเห็นความมืดๆน่ากลัวไม่ต้องกลัวนะครับพี่เป็นชาวบ้านที่นี่ครับพี่เป็นคนพื้นที่เลยนะครับการันตีดูแลเราเป็นอย่างดีบอกลงไปว่าเมื่อก่อนนี่จะเป็นที่หาปลาของชาวบ้านครับก็คือจะเข้ามาหาในถ้ำนี้เลยครับเข้ามาหาในถ้ำแบบนี้เลยเหรอใช่ครับคุณหลวงปู่คุณย่าใช้เป็นที่หาปลามันมีพวกปลาเสร็จแล้วก็ได้เข้ามาเจอถ้ำทีนี้คนครบเป็นหมดอบต.ก็เปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวทีนี้ก็ไม่มีต้องปิดจากที่หาปลาอ๋อแล้วให้เป็นท่องลูกหลานของชาวบ้านที่นี่ครับมาฝึกเป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวฝึกเป็นที่ท่องเที่ยวฝึกในการดูแลนักท่องเที่ยวฝึกในการพายเรือครับอันนี้ลงอีกใช่ไหมครับโอเคครับขึ้นไปเดินอีกเป็นชุดนะครับมีเสื้อผู้พูดใส่รองเท้าดีกว่าใส่หินเป็นบาทหินบาทใช่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวจะพาไปโลดท้องช้างมาตามที่มาจุดลอดท้องช้างครับขอด้วยนะดีงามแล้วครับไปครับไปครับบอกครับไปตรงนี้ก็เป็นถ้ำที่สองนะครับระวังน้ำนะครับครับผมมีน้ำด้วยน้ำที่ตอนหลายวันที่ผ่านมานี่ก็คือฝนตกหนักนะครับท่วมมาถึงนี่เหรอนะครับท่วมขึ้นมาถึงนี่เหรอใช่ครับถึงนี่มันยังให้กลับไปไม่หมดคงจะยังนานทางอบต.ก็สร้างทางเดินขึ้นมาโดยเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันจะได้สร้างอาชีพไปด้วยนะครับครับเกณฑ์ชาวบ้านมาวันนี้มีงบตกมาประมาณ30,000,000,000นะมาปรับปรุงไปทำที่ท่องเที่ยวนี่ก็เป็นหินย้อยนะครับหินย้อยน้ำหยดมาเลยอ่ะใช่หลอดฟงหลอดไฟนี่ก็เอามาต่อเข้ามาติดไว้งบเตียงที่บอกไปว่างบประมาณตกมา30,000,00030,000,000อันนี้เป็นสารนะพี่สารทางเรือติดหลอดไฟนี่ก็เรียกเจ้าที่ครับสารเจ้าที่นะเจ้าที่เจ้านางเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างเงี้ยการเข้ามาก็ขอมาการเข้ามาเที่ยวแล้วก็จะได้กลับไปมีแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอะไรเงี้ยนะครับขอว่าเท่าเดียวพี่ก็ขอให้น้องโชคดีน้องนะเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองร่ำรวยนะครับผมพี่มีความสุขนะครับตลอดปีนี้แหละครับผมตลอดไปนะครับก็เป็นใจกลางของท่านครับใจกลางของท่านนะตรงนี้ดูเป็นห้องโถงนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นที่นั่งหลับความสงบของฤาษีครับเหมือนมาได้สมาธิแล้วก็ว่าเป็นเรื่องเล่านะครับเพราะมันเป็นห้องโถงแล้วก็โดยเป็นการสำรวจของเจ้าหน้าที่นี่ตรงนี้จะเป็นยอดที่สูงสุดถ้าเกิดว่ามองแต่ข้างนอกเดี๋ยวเราไปลอดท้องช้างก่อนนะนี่ครับอันนี้ก็เรียกเห็นลูกชิ้นลูกขาวลูกชิ้นชุบแป้งเลยมันมีคนมือบอลมาหักหลอดเลยก็แหลมโดนจับครับโดนจับใช่ทั่วโลกนะครับคนมาตรวจเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะครับให้คอมมันเดินมาก่อนสักแล้วเราก็เข้าไปนั่นหน่อยถ้าไม่แบบนั้นก็โอเคนะครับตามมาคุณเลยนะคุณเลยนะครับเ
เลยอ่ะสวยครับสวยจริงๆเลยอันนี้คืออันนี้เรียกหิมตายายครับตรงนี้ตากับยายยายกับตายายที่ว่านี่ก็คือนมย้อยลงมายางลงมานึกออกแล้วน้องนะครับตาที่ด้านล่างตาคงจะไม่ต้องบรรยายอ่ะน้องนะตายายตากับยายนะครับอันนี้ก็เป็นหมอในเรื่องของครอบครัวไหนที่ยังไม่มีลูกอันนี้ต้องแล้วแต่ความเชื่อนะครับครับมาจับมาลูกมาจับได้ฮะก็ขออย่างเดียวเนี่ยมีนะครับแบบประสบความสําเร็จก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อแต่ว่านะครับพี่จริงๆแล้วการที่มีลูกนี่มันคงขึ้นอยู่กับผู้ชายมีน้ํายามั้ยครับเป็นเรื่องของร่างกายครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปรดท้องช้างครับผมฟังนี่ที่นึงก็คือต้นเจ้าสาวเดี๋ยวเรากลับไปดูใช่ไหมพี่ใช่ครับเสร็จเดี๋ยวนี้ก็อ๋อโซนนี้ก็จะเป็นเจ้าครับแต่ละภูเขาลูกนี้ล่องไปได้หลังอย่างนี้ก็ลอดส่วนหัวลอดอ๋อครับบนนี้ลอดอยู่นะครับท้องช้างนะครับใช่ท้องช้างเราจะลอดแบบนี้นะครับไปโชคดีนะลอดอย่างนี้พี่ใช่ครับรอดได้โชคดีก็บอกสุขภาพแข็งแรงอ๋อเราก็รอดเข้าไปตรงนี้ครับพี่รอดลงมาเลยรอดลงมาง่ายๆนะครับนี่นะครับการลอดท้องช้างนะครับเรียบร้อยใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วก็ไปรอดท่านเจ้าสาวตกอ้าวไปรอดเลยน้องรอดได้เหรอรอดได้น้องเอียงตัวรอดท้องช้างนะครับว้าโยงโยงโย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 เอาเออนั่นแหละครับแค่นั้นก็รอดได้นะหอยไปรอดท้องช้างหน่อยรอดท้องช้างนี่ระวังนะระวังรอดแล้วกลับไปมีสุขภาพแข็งแรงได้โอเคและเดี๋ยวเราก็ไปรอดท่านเจ้าสาวต่อไปครับครับนี่คือถ้ำเจ้าสาวนะครับใช่ครับพี่ก็บอกว่ามันมีลักษณะไงนะพี่เป็นเหมือนผ้าม่านซุ้มประตูซุ้มประตูใช่ไหมอย่างนั้นเลยก็เป็นห้องเล็กๆห้องเจ้าสาวครับเข้าไปได้ไหมพี่ครับเขาบอกว่าส่วนที่เราตรงกลางเนาะอ๋อเขาตรงกลางใช่มีครอบครัวเราทางซ้ายอยากมีลูกอีกก็ต้องทางขวาอ๋อนี่นะครับเป็นบรรยากาศเราเลยร้อนเลยครับวันนั้นมันร้อนแล้วน้องอยู่นานนี่จะร้อนเรือนเจ้าสาวนะครับเรือนเจ้าสาวนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆห้องนอนนะครับพอเอารอดม่านมาแล้วก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆห้องนอนแบบนี้นะครับสีครับธรรมชาติสร้างมางดงามนะครับเป็นถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะฮะถ้าคุณโบตันฟังอยู่นะครับสุดยอดจริงครับที่นี่โบตันโบตันโบตันร้อนนี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปลงเรือต่อครับจะบอกกันถ้าอยากมีเครื่องมันต้องลำบากต้องลำบากต้องปุ่มต้องระวังหัวเนาะในเรื่องของการไปเที่ยวอย่างเงี้ยไม่มีทำตัวแบนราบอยู่ของถิ่นครับเข้าใจก็ได้มาจากคุณปู่คุณย่าอย่างเงี้ยเพราะว่าสืบต่อกันไปความนี้นะครับความแคบนะครับแคบนะครับซึ่งที่ผ่านมาเป็นแค่ตัวอย่างของมังกรแต่ของจริงมันจะชิดกว่านั้นไงนะครับเล็กอย่างนึงน้องครับอันที่เป็นกล้องอันที่เป็นไฟนี่น้องต้องหยุดใช้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไฟหลายดวงนี้ไม่ได้เพราะด้านในนี่จะไม่มีไฟฟ้ามีเพราะฉะนั้นก็คือจะมีไฟแค่พี่ดอกเดียวที่คนส่องให้พี่ด้านหน้าถ้าเกิดว่ามีหลายดอกมันหลงอะครับครับผมนะน้องนะครับเชื่อใจนะครับผมไอ้ยารู้สึกว่าพี่ไฟพี่ตรงนี้น้องก็ตกลงไปนี่คนนี้ผู้ชายครับน้องก็อย่ามาด้านขวาได้ไหมตามมาเออจะได้บาลานซ์จับมือมันขึ้นลำตัวนะเนี่ยครับทำมังกรที่ว่าก็คือตรงนี้ห่างจากตรงนี้ไปเราก็จะไม่วนกลับเส้นเดิมเรือลำนี้ก็จะไปออกที่นึงมีความยาวนี่ก็ประมาณ500เมตรหรือครึ่งกิโลครับนี่เป็นเหมือนเกล็ดกระดูกสันหลังมังกรเนาะก็บอกว่าโชคดีนะกระดูกเลยพี่เนี่ยโชคดีก็มังกรไม่คืนกินโชคดีความสุขครอบครัวเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคุยได้น้องนะน้องโอเคนะโอเคพี่
ซองให้ดูหน่อยพี่เก็บมือมาไว้บนตัวเลยเนาะครับเนี่ยถ้ามันต่ำนะครับอาจจะจะโดนแต่ไม่โดนเพราะที่โดนมันจะโดนหลังไปก่อนพี่ด้านหลังนี่พี่ไม่ได้นอนนะพี่นั่งครับที่ด้านหลังมันขึ้นแน่นเลยพี่นั่งขึ้นมาไม่ได้เนาะทางนี้ใช่ไหมใช่ทางซินไทยแลนด์รู้สึกจะมีความตื่นเต้นมานะตื่นเต้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงด้วยเหมือนจะโดนแต่ไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนอย่าลืมกันแล้วกันพี่ดูอยู่นะครับผมนะครับพี่ดูอยู่ต่ำๆพี่ใช้หลังกันครับเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องช่วยนะครับพี่คือเห็นมันจะคมเนี่ยจะโดนมืออย่างเงี้ยเอื้อยไม่โดนน้องไม่โดนนะจะช่วยพี่เดี๋ยวไปออกไปช่วยหลังจากเที่ยวเสร็จครับให้ความประทับใจจะช่วยเป็นคำโยช่วยเป็นรางวัลเป็นพันก็ช่วยได้เนาะเพราะพี่ก็อยู่ได้กับตรงนั้นนะครับอยู่ได้กับการดูแลอยู่ได้กับน้ำใจจากนักท่องเที่ยวครับโอเคแล้วนะถึงแล้วเหรอพี่ยังไงครับถึงแล้วเหรอครับยังมาไม่ถึงครึ่งเลยเนาะโอ้ยดอกนี้มาแบบเฉียดจมูกเลยอ่ะถึงเมื่อยดูอยู่นะไม่ยกนะครับไม่ยกโอ้โหโอ้โหนี่แบบเฉียดมูกเลยครับพี่น้องโอ้ยโอ้โหดอกนี้ว้าวนี่ต้องเป็นเส้นทางที่ได้ฝึกมาสายขวาที่แยกได้น้องจริงๆแล้วแต่ไปออกไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปพี่อยู่ที่นี่ไม่เกิดนะครับเราไม่ควรหลับตาใช่ไหมพี่ยังไงครับเราไม่ควรนอนหลับตาใช่ไหมมันจะมองไม่เห็นได้ไหมก็ลืมตาครับลืมตาหลับตานี่ไม่ได้เสียวน้องนอนอยู่บ้านดีกว่าครับต้องลืมตาใช่ต้องลืมตาจะได้ดูได้ความตื่นเต้นคุณกับความเป็นสิริมงคลไปด้วยน้องครับนะครับดอกนี้นี่พี่ก็คงจะไม่มีอะไรฝากให้นะครับนอกจากการดูแลคำไว้พอให้น้องนะครับพูดไปเรื่อยคุยไปเรื่อยจริงถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงพี่ก็ต้องกลับขอโทษน้องด้วยนะด้านหน้าด้านต่ำนะน้องนะด้านโอ้โหพี่แม่งโคตรต่ำเลยโคตรต่ำเลยครับโอ้วันนี้พุงน้องเยอะด้วยน้องมาไม่ถึงครึ่งกลางนะครับปื้นเลยอ่ะแมวอยู่แน่นอนเลยช่วงนี้โอ้เขาเปลี่ยนไปนอนคว่ำเลยพี่ยังไงครับเขาเปลี่ยนไปนอนคว่ำเลยนอนคว่ำไม่ได้เสียอีกแล้วต้องเดินความเสียจริงนะคนมีชีวิตก็ได้นะครับอย่างนี้จริงพี่บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับอันนี้ในเมืองไทยน้องเป็นน้ำรอดที่ยาวที่สุดในเมืองไทยดอกนี้มาแม่งเฉียดแก้มเลยนะไงบ้างน้องผู้ชายโอเคไหมโอเคครับรู้สึกว่าน้องจะดิ้งไปนานแล้วน้องพุงหายไปเลยโดนพุงไปดอกเนี่ยกลับไปลงมาบ้วนเนี่ยเดี๋ยวพี่ไม่ต้องใส่หน้านะครับคุณลองดูเฉยๆโชคดีนะครับโชคดีไม่นานนะครับมือบอลก็จะคลายออกทีนี้เดี๋ยวผมจะมีรางวัลให้กับพี่ในลูกๆนะครับจะให้ทุกคนนี่ได้จับหัวใจมังกรด้วยเพราะว่าเราไม่เป็นรางวัลชิ้นใหญ่เพื่อนในครอบครัวที่ดีมีแต่ความสุขนะครับยังไม่ทะลุนี่เป็นลูกจะเดือดแต่เราก็หมายถึงว่าผ่านเกมจนที่ต่ำมาได้แล้วผ่านตรงที่เรียกว่าหามังกรมาได้แล้วประมาณ300เมตรที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านอุปสรรคมาได้แล้วนะครับครับผมเสียวตื่นเต้น
ถ้าเป็นผู้หญิงปวดหลังก็ค่อยไปนอนก็ได้ไม่ปวดแต่นอนพอดีได้เตรียมเสียงสมาร์ทคนถ้าปวดอะไรอยู่แล้วก็อยากเลื่อนที่ได้หนุ่มหน้าโอเคนะโอเคครับพี่ดูแลดีนะครับไม่เป็นไรเพื่อนก็ไม่เริ่มมีแสงแล้วเริ่มมีแสงแล้วนะครับด้านข้างเราแล้วก็ยังนอนอยู่นะครับจริงจริงแล้วตรงนี้ก็ขึ้นได้นะครับแต่ต้องเดินลุยป่าไปทางนู้นเต็มๆเลยลงเยอะนี่นะรู้สึกว่าพี่คนภายในหน้านี่จะเร็งไว้ลงแล้วลงเขาไม่เกิน4นะครับนี่หัวใจมังกรลงจับเลยนี่นี่หัวใจมังกรนะครับโอ้ขอให้น้องมีแต่ความสุขนะครับพูดต่อไปด้านหน้าแต่ข้างล่างน่าจะมีแค่ดวงเดียวให้เราคนเดียวเองนะอันนั้นก็ซื้อยากนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันมีในฝั่งนะครับให้ดูในทุกอย่างรวมประสบการณ์ความทำงานได้มาจากท่านโบราณอยู่ถึงย่าเลยทีเดียวเพื่อให้ไปจบการท่องเที่ยวมาตอนที่มีคนเขาโชคดีเด้อโชคดีนะครับสิ้นสุดการเดินทางนี้โอเคนะเงินมานะครับได้ยังไงพี่ก็ต้องกลับขอโทษน้องด้วยนะครับนี่ก็ค่อยมาเที่ยวกันใหม่โอ้โหครับต้องบอกว่านั่งกันไม่ใช่นั่งดิต้องบอกว่านอนนะนอนราบแบบตัวเกรงเลยนะฮะเป็นประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากเลยฮะตื่นเต้นถือว่าเป็นเหมือนพี่เขาบอกอาจจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่มานะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกนะครับก็ฝากไว้นะครับทำเลนะครับทำเลที่ห้วยยอดนะครับเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวไหนอีกเดี๋ยวมาถ่ายขึ้นให้ดูนะครับเนี่ยลาไปก่อนนะ